Monster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักเทคนิคฝึกลูกให้เป็นผู้ฟังที่ดีทักษะการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญมากคุณพ่อคุณแม่ควรฝึกทักษะการฟังให้กับลูกตั้งแต่ยังเล็กให้กลายเป็นนิสัยประจำตัวซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวเขาเองในอนาคตนะคะวันนี้มัมสเตอร์มี6เทคนิคง่ายๆที่ทำได้ทุกวันลองมาฟังกันดูค่ะเทคนิคแรกคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นตัวอย่างค่ะถ้าลูกกลับจากโรงเรียนพร้อมเรื่องเล่าที่น่าตื่นเต้นให้คุณแม่ตั้งใจฟังอย่างไม่วอกแวกไม่เหลือบมองทีวีหรือเล่นโทรศัพท์หรือหันไปคุยกับคนอื่นการให้เกียรติลูกในฐานะผู้พูดจะทำให้เด็กๆ เข้าใจได้โดยอัตโนมัติว่าเวลาที่พูดคุยเขาจะต้องเคารพผู้พูดด้วยการตั้งใจฟังค่ะเทคนิคที่2ตาประสานตาเวลาที่คุณพ่อคุณแม่พูดหรือสั่งสอนลูกให้มองตาเขาด้วยเพื่อให้เขาเรียนรู้ว่าการสบตากันระหว่างผู้พูดและผู้ฟังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจในการสื่อสารระหว่างกันค่ะเทคนิคต่อมาเอ่ยคำชมลูกเมื่อลูกตั้งใจฟังสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่สอนและเขาสามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องเขาจะรู้สึกดีใจและตั้งใจฟังเมื่อคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆก็ตามพูดกับเขาในครั้งต่อๆไปค่ะเทคนิคต่อมาค่ะจริงจังกับสิ่งที่พูดถ้าคุณพ่อคุณแม่สัญญาว่าจะให้คุกกี้เขา2ชิ้นก็ต้องหยิบให้เขา2ชิ้นจริงๆไม่ใช่1หรือ3แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่จริงจังกับเรื่องที่พูดนักฟังตัวน้อยก็จะพลอยเห็นว่ามันไม่มีความหมายไปด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องจริงจังกับสิ่งที่พูดกับลูกค่ะเทคนิคสุดท้ายใช้ประโยคที่ชัดเจนค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องพูดให้เข้าใจง่ายไม่ใช้คำที่กำกวมหรือทำให้เขาแปลความหมายไปได้หลายอย่างอย่าเล่นมุกที่เด็กเล็กๆอย่างเขายังไม่เข้าใจและผู้ใหญ่ก็หัวเราะกันเองโดยปล่อยให้เขายืนงงแบบนี้ไม่ดีแน่ๆค่ะเทคนิคฝึกลูกให้เป็นผู้ฟังที่ดีง่ายมากเลยใช่ไหมคะขอบคุณที่มาของบทความดีๆอมรินทร์ Baby and Kids ขอบคุณที่ติดตามมัมสเตอร์ด้วยนะคะMonster Audiobook บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก